ดีเจชาวชาวแจ้งผลตรวจโควิดส่งกำลังใจให้มาตูมรอวันกลับมาทำงานด้วยกันดีเจชาวชาวแจ้งผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงส่งกำลังใจให้ดีจะมาตูมหายไวๆรอวันกลับมาทำงานด้วยกันหลังจากเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้เจอและทำงานใกล้ชิดดีเจมะตูมเตชินที่ออกมาแจ้งผ่านไอจีส่วนตัวว่าติดโควิดเมื่อช่วงค่ำวานนี้ล่าสุดดีเจชาวชาวชวลิตศรีมั่นคงธรรมได้รับแจ้งผลการตรวจจากทางโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยดีเจชาวชาวได้โพสต์ภายใบผลการตรวจพร้อมข้อความว่าอัปเดตผลตรวจนะครับหลังจากที่พี่ชาวได้เจอมะตูมล่าสุดวันที่8มกราคมจัดรายการวิทยุด้วยกันและมะตูมคาดว่าได้รับเชื้อวันที่9มกราคมจนถึงตอนนี้พี่ชาวไม่ได้เจอมะตูมมา13วันละครับเมื่อวานนี้เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลผลตรวจออกมาแล้วนะครับไม่พบเชื้อโควิด-19 ครับผมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องมะตูมาหายเร็วๆนะจะได้กลับมาจัดรายการด้วยกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโควิด-19 เราต้องรอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมองค์พ่อคุ้มครอง2ความน่ารักโอนกับคนรวยใจโอมที่หลายคิดว่าแฟนแต่แท้จริงลึกซึ้งกว่าพี่น้อง2ความน่ารักมุมที่หลายคนไม่เคยเห็นของก้นสราวุธกับคนรวยใจโอมศิรกิจที่หลายคิดว่าแฟนแก่แท้จริงความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากกว่าพี่น้องถูกจับตามองมาพักใหญ่กับความสัมพันธ์ของนักแสดงหนุ่มกล้ามแน่นพ้นสราวุธมาทองกับหนุ่มหล่อหน้าตาดีนอกวงการหลังจากพักหลังหนุ่มอ้นปิดปากเงียบถึงเรื่องหัวใจแต่ดันมีอินสตาแกรมในชื่อของ OHM ขีดล่างศิราคิดมาโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มอ้นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่บ่อยๆแถมแต่ละภาพทั้งคู่ดูสนิทสนมกันแบบสุดๆทำเอาหลายคนคิดไปไกลว่าทั้งคู่กำลังซุ่มปลูกต้นรักกันหรือเปล่าอ่านข่าวเอิ้นสราวุธเปิดตัวคนรวยใจโอมศิรกิจร่วมหุ้นสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าล่าสุดเอิ้นคงหนุ่มปริศนานอกวงการออกมาเคลียร์ชัดจนถึงบางอ้อว่าหนุ่มนอกวงการคือน้องชายหรือจะเรียกเป็นลูกก็ได้เพราะแม่ของหนุ่มนอกวงการเลี้ยงอ้นสราวุธมาตั้งแต่อายุ3เดือนกระทั่งแม่ของหนุ่มนอกวงการมีสามีและลูกโดยอ้นสราวุธช่วยเลี้ยงดูหนุ่มนอกวงการตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันนี้อีกทั้งที่บ้านสอนให้แสดงความรักกันด้วยการกอดซึ่งวันนี้ข่าวสดออนไลน์พาส่องความน่ารักของคู่พี่น้องอ้นสราวุธและหนุ่มนอกวงการในมุมที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนสำหรับหนุ่มนอกวงการที่หลายคนคิดว่าเป็นแฟนนั้นแท้จริงแล้วเป็นน้องสุดที่รักของอ้นสราวุธชื่อโอมศิรกิจปัญญาเกิดวันที่22พฤศจิกายนด้านหนุ่มโอมเคยทำช่อง YouTube ชื่อ OHM Mate ซึ่งใน EP 5บูมจะกินตอนพี่ชายฉันหิวพาฉันไปบุกตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์ฉันหิวโดยได้ชวนพี่ชายสุดหล่ออ้นสราวุธมาทำหน้าที่เป็นตากล้องและยังเป็นสปอนเซอร์หลักพาน้องชายโอมไปตะเวนกินตามร้านอาหารต่างๆรอบองค์พระปฐมเจดีย์แถมในคลิปดังกล่าวมีโมเมนต์สุดน่ารักของหนุ่มอ้นแอบแซวน้องชายเรื่องการอ่านภาษาไทยอีกด้วยส่วนในอินสตาแกรม OHM ขีดล่างศิราคิดโพสต์ภาพโมเมนต์อบอุ่นของครอบครัวและพี่ชายอ้นสราวุธตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเรียกว่าเป็นภาพที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นอ้นสราวุธในมุมนี้อีกทั้งในงานบวชของโอมศิรกิจซึ่งพี่ชายอ้นสราวุธไม่พลาดที่จะมาร่วมพิธีกรปลงผมหน้า
พร้อมกับคอมเมนต์ถึงน้องชายว่าพี่อ้นรักโอมนะส่วนภาพนอนตักที่ทำเอาชาวเน็ตชวนคิดไปไกลว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่านั้นแท้จริงเป็นการแสดงความรักของพี่น้องเท่านั้นแถมล่าสุดหนุ่มอ้นเปิดตัวธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนดีบายเอออนสราวุธร่วมกับน้องชายโอมพร้อมเผยความประทับใจที่มีต่อน้องชายว่าทำธุรกิจกับคนรวยใจต้องรวยใจสิก็เลี้ยงมันมากับมือจนโตขนาดนี้ซึ่งหนุ่มอ้นสอนน้องชายเสมอว่าให้เป็นคนขยันพัฒนาตัวเองมีน้ำใจกับผู้อื่นอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคซื่อสัตย์จริงใจกับสิ่งต่างๆที่ลงมือทำและเกิดเป็นคนต้องกตัญญูต่อผู้มีพระคุณโดยบ้านเราไม่รวยไม่มีมรดกตกทอดจากตระกูลเราสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเราเองน้องชายมีฝันมากมายของเขารวมถึงการเรียนต่อเราให้เขาเก็บเงินเรียนเองอยากได้อะไรต้องทำงานไม่ได้สอนให้ต้องรวยแต่ถ้าจะรวยเพราะขยันก็ไม่ผิดแต่ที่สอนบ่อยๆจนเป็นกฎของบ้านคือต้องเป็นคนดีซึ่งการเลี้ยงน้องสองคนจนมาถึงวันนี้เหมือนเป็นงานศิลปะที่ผมว่ามันยากมากและยากที่สุดเปิดวาร์ปเอวาปวรวรรณนักแสดงสาวสวยที่กำลังถูกจับตามองว่าโอ๊ตปราโมชแอบปลื้มเปิดวาร์ปเอวาปวรวรรณวีรผู้ชงทายาทเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังและนักแสดงสาวสวยจากละครซิตคอมตลก6ฉากครับจานที่กำลังตกเป็นข่าวจับตาดูความสัมพันธ์หลังชาวเน็ตแอบสังเกตโอ๊ตปราโมชตามส่องไอจีเอวาและกดไลค์รัวๆเรียกว่าเอวาสาวฮอตที่กำลังมาแรงเป็นที่จับตามองนั้นดีกรีเป็นสาวทายาทเศรษฐีธุรกิจดังไทยนครพัฒนาบ้านมีถึง13ชั้นราคาหลัก 1,000 ล้านบาทหรูหราและอลังการสมราคาจริงๆแกนอกเหนือจากความร่ำรวยแล้วสาวเอวายังเป็นคนที่เรียกว่าหน้าตาสวยดูดีสไตล์นางเอกเกาหลีน่ารักมุ้งมิ้งที่มาพร้อมกับความน่ารักนิสัยอ่อนโยนมารยาทเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีที่ไม่ว่าใครหลงเข้าไปกดไลฟ์หรือติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวของเอวาไอจีSUNFLOWAVA แล้วล่ะก็เข้าแล้วถึงกับหาทางออกไม่ได้เลยใช่ไหมนะจ๊ะหญิงอภิสราภรรยาแจ็คเชิญยิ้มโอดถูกยกเลิกงานเหตุไปถ่ายรายการกับพีเคหญิงอภิสราภรรยาแจ็คเชิญยิ้มโอดถูกยกเลิกงานเหตุไปถ่ายรายการกับพีเคหญิงอภิสราภรรยาแจ็คเชิญยิ้มโอดเป็นผลกระทบอย่างวงกว้างสำหรับวงการบันเทิงไทยเมื่อดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรแจ้งว่าตัวเองติดโรคโควิด-19 พร้อมขอโทษเพื่อนและคนใกล้ตัวอีกหนึ่งคนที่ใกล้ชิดกับมะตูมก็คือดีเจ.PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่21มกราคม64หญิงอภิสราภรรยาแจ็คเชิญยิ้มได้โพสต์ไอจีอิงขีดล่างอภิสราพร้อมกับข้อความว่าไม่คิดว่าจะไกลตัวขนาดนี้กำลังขับรถไปถ่ายงานโดนโทรมายกเลิกงานกลางถนนเพราะเมื่อวานลุงแจ็คไปถ่ายงานมากับพี่พีเคแสดงความรับผิดชอบไปค่ะแล้วใครรับผิดชอบงานที่เสียไปบ้างค่ะไตต้องใช้เครื่องฟอกนะคะไม่ได้ใช้ผงซักฟอกดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทุกคนกรุณารับผิดชอบต่อสังคมด้วยนี่ครูพยายามสุภาพที่สุดแล้วกลับบ้านกักตัวค่ะนะอ่านข่าวพีเคโรตรวจโควิดใกล้ชิดมะตูมผลตรวจเป็นลบให้กำลังใจคนโดนแคนเซิลงานอ่านข่าวคำไม่ออกลือสนานพีเคติดโควิดเจ้าตัวยันด้วยผลตรวจ